อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะทุกคนคะนี่คือ Minecraft Sky B ค่ะเป้าหมายในวันนี้ของมิวคือพึ่งเพชรค่ะยังไงก็ต้องได้พึ่งเพชรเนาะเอาล่ะเรามาบรีดกันต่อเลยพึ่งดีเธอกับพึ่งทองรวมกันจะเป็นอะไรนะเอ๊ะมันคืออะไรอะไรสีทองอะไรอยู่ในเนเธอร์อะไรชอบทองมาแล้วกันนี่เลยพิกแมน พึ่งพิกแมนพึ่งซอมบี้พิกแมนไงเอาล่ะได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวขอสองตัวอย่างน้อยต้องมีเป็นคู่อ่ะนายกินทองใช่ไหมเอาไปเลยจ้าแล้วก็เนเธอร์แรกอ่ะเรียบร้อยเก็บทั้งหมดนี่วางไปเลยเจ้าตัวน้อยสองตัวโอ้โหเป็นสีที่ผมบอกว่าใช่แน่นอนค่ะแบบเหมือนซอมบี้พิกแมนปกติมากๆเพียงแค่มาในรูปแบบของพึ่งเท่านั้นเองยังโชคดีที่ว่าอาหารของเขาทำง่ายอ่ะสองอย่างเนเธอร์บีกับโกบีแค่นั้นเองโอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะพิกแมนเอ๊ะทำไมมันมีหลายพิกแมนแท้เราเสิร์ฟพิกแมนนี่พิกไอรอนค่ะนี่พิกแมนบีอาหารของเขาจัดไปเอาล่ะระหว่างรอนี่เลยนี่คือเครื่องคัตเตอร์ค่ะมิวคิดว่าเราน่าจะออกแบบเครื่องนี้ให้มันดีกว่าเดิมได้นะแล้วก็ตัดสายเชื่อมกล่องทางด้านนี้ด้วยค่ะเพราะเราต้องใจว่าจะส่งก้อนหินจากตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปด้านบนสุดนู่นเลยค่ะโอเคไม่ตัดสายอีกแบบนี้แหละทางนี้ก็ปล่อยก้อนหินไปขึ้นข้างบนบดครั้งแรกได้เป็นกราเวลจากนั้นมาบดครั้งที่2ต่อได้เป็นทรายก็แค่นี้เลยค่ะที่เล็งไว้คราวนี้ได้ทรายกับกราเวลใช้แน่นอนค่ะแล้วก็อย่างต่อมาเรารู้สึกว่าพวกมอนเตอร์เกิดเยอะเกินไปค่ะในวันที่ไม่จำเป็นมอนเตอร์ไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้นะวันที่ไม่อยากได้อ่ะดูสิโอ้มันไม่ตายไงตอนกลางวันเฮ้ยเหมือนเป็นฟาร์มมอนเตอร์อย่างง่ายๆได้ด้วยการให้แดดเผาค่ะพึ่งไดมอนด์ปัญหาอยู่ที่เจ้าเบลดอาหารของเบลดค่ะเอาล่ะได้เวลาในการทำละอย่างแรกเลยเราจะทำอาวุธสำหรับการฆ่าเบลดก่อนจะเป็นบรอดสอดค่ะที่มีโอกาสที่เราจะได้ทรัพยากรมากขึ้นจาก1ชิ้นเป็น2ชิ้นแต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าบรอดสอดต้องใช้อะไรบ้างเราได้ทำการฟาร์มนี่ไว้แล้วค่ะโรดโกอิงกอตจะมีแร่อยู่ไม่กี่ประเภทค่ะที่เป็นแร่ผสมสามารถทำได้ทำอะไรเหรอทำบอร์ดสอดเหรอเปล่าทำติงเกอร์แอนด์วิวค่ะหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ไงบอกออฟโรดโกแล้วก็ตามด้วยเซรามิกแล้วก็ติงเกอร์สเตชันค่ะได้แหละถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเนี่ยติงเกอร์สเตชันเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองค่ะอันนี้คือแบบธรรมดาทำอุปกรณ์ได้แค่ 5-6 อย่างแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยมากกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ค่ะบอร์ดสอดโอเคสิ่งที่ต้องใช้ด้ามจับซึ่งถ้าพูดตามตรงนะนี่ไงแผ่นหน้าคีเปอร์เราทำเป็นเวอร์ชั่นหินทั้งหมดก็ได้นะเนี่ยแหมถ้าเวอร์ชั่นหินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเป็นเวอร์ชั่นเหล็กค่ะไหนๆเราก็มีเหล็กเหลือเยอะแล้วใช่ไหมเตาหลอมเหล็กไปค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยแบบนี้ทำรูปร่างแม่พิมพ์เรียบร้อยสกีดฟืบไหลลงมาเพื่อการฆ่าเบสล้วนๆ Finger and Wheel ใส่ไปด้ามจับไม้แล้วกันค่ะไม่โอ้โหดาบใหญ่พร้อมที่จะตัดหัวมาแล้วเป้าหมายของเราคือ18เอาล่ะได้เวลาแล้วนี่เลยค่ะตีอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายดอกหัวไม่ใช่เหรอโอ้ระบบไอเทมของเรามันดูดไปข้างล่างตีตรงนี้ไม่ได้ค่ะดันดูดไปข้างล่างทั้งคู่เลยอุ้ยระยะการดูดถึงเขาต้องมาอยู่ในนี้ค่ะนี่ได้หัวด้วยแน่อ๋อมนุษย์หล่อไหมใส่หัวเบสแล้วน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ได้ไหมนี่เบสจะออกไปข้างนอกไหมไม่แน่ใจค่ะต้องลองดูเฮ้ยได้เท่าไหร่ ได้7อ้าวทำไมได้แค่1ล่ะมีโอกาสได้2บ้างไหมเนี่ยอ้าวไม่ดบก็คือไม่ดบเหรอโอ้โหไปนู่นแล้วนายเฮ้ยดบโอ้มีอย่างน้อยก็ดบหัวค่ะตีตรงนี้ไม่ได้อะพื้นที่มันแคบไปยังไงก็ต้องมาตีข้างบนเอ้ยก็ตีฝั่งนี้แทนสิมันก็เหมือนเดิมอะถ้าเขาอยากจะดบเขาก็ดบอะถ้าเขาไม่ดบเขาก็ไม่ดบก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมเอ๊ะโอ้ยเมื่อกี้ได้2ผมก็มีโอกาสได้2นะแต่ก็โอกาสน้อยค่ะก็ดีกว่าไม่ได้เลยได้มาแล้วย่าโอเคมาทำอาหารรอเลยระหว่างนี้เรายังไม่ได้เจ้าพึ่งเบรดแต่เราจะได้อาหารของเขาแล้วย่าไปเลยอ้าวขาดน้ำพึ่งน้ำพึ่งจ้านี่ไงน้ำพึ่งอยู่นี่ค่ะขาดที่ไหนล่ะ 200,000 มิลลิบักเก็ตถังแค่นี้ดูได้เยอะมากค่ะมันไม่ขาดหรอกแค่ยังไม่ได้ต่อสายเอาล่ะตีปึ๊บเรียบร้อย200,000มิลลิบักเก็ตก็2,000ถังใช่ไหมอะอย่างเยอะ อาหารเขาพร้อมแล้วทีนี้เราก็รอแค่เจ้าพิกแมนโตแล้วยังลูกเฮ้ยโตแล้วมาเร็วเอามาเลยเจ้าพิกแมนแล้วก็เรสโตนนี่อาหารของนายยัดไปค่ะเขาบอกว่าทองเยอะๆแล้วก็เรสโตน1ปิงปิดจะลิงกันเอ๊ะนี่คืออะไรเขาบอกว่าเราคือเบลดนะแต่มันเป็นเบลดหรือเป็นเบลดกันแน่ล่ะ วิดาบปักบนตัวด้วยค่ะโอเคน่ารักดีได้มาแล้วเจ้าเบลดเส้นทางสู่เพชรค่ะเบลดถือว่าเป็นพึ่งไฟใช่ไหมคะเดี๋ยวเลี้ยงให้ห่างจากกลุ่มอื่นก่อนไม่รู้เขาจะทำดาเมจต่ออะไรได้หรือเปล่ากังวลจริงๆเอาล่ะวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวโอ้คิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมโอเคถือว่าโชคดีค่ะเราเห็นก่อนไม่งั้นปล่อยไปนี่เจ้าเบดออกไปข้างนอกแน่นอนเลยแน่นายได้แล้วจ้า ดาบปักตัวแต่เป็นดาบแบบ3มิติไหมดาบแปลกๆอะเนี่ยด้ามจับแบบเนี้ยแล้วเฉียงออกมาดาบเป็นเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมที่ไม่มีมุมเฮ้ยบล็อกนี้วางไปเลยค่ะมีบ้านไหนเข้าไปเปลี่ยนประตูเป็นเพลเยอร์ให้หมดอ้าวไม่ได้จะฉลุซะหน่อยเอ้ยทำไมเควสนี้มันไม่คอมพลีทสักทีทั้งที่แบบเราคราฟบล็อกน้ำผึ้งค่ะบล็อกหรือว่าบล็อกรังผึ้งอ่ะเป็นหลายบล็อกแล้วนะผลก็คือนี่ค่ะเรายังไม่ได้เปิดเฟสแรกเรายังไม่เคยเลี้ยงผึ้งแบบผึ้งธรรมดาเลยทำ DNA ผึ้งธรรมดามาแล้วค่ะเฟสไม่สำเร็จเพราะไม่เคยเลี้ยงผึ้งแบบธรรมดามาก่อน เกินไปเอาไปเลยนี่มาผึ้งธรรมดาเลี้ยงก็ได้บ้านไหนมีดอกไม้บ้านหลังนี้ไงล่ะเอาละนายอยู่ในนี้ไปเลยเดี๋ยวนั่นคือการปล่อยออกข้างนอกเพิ่งเปลดโตช้ามากๆเลยค่ะรอตั้งนานแล้วยังโตไม่สมบูรณ์เลยยังไม่เป็นตัวใหญ่เลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะตรงนี้แล้วกันได้เวลาแล้วอีก1ฟาร์มอย่างแรกค่ะต้องขอบคุณเลยมีคนบอกว่าพี่ตัวเนี้ยแอปซอมชั่นฮอปเปอร์ที่ดูดของเป็นระยะได้อะไม่จำเป็นที่จะต้องวางหลายตัวค่ะเพราะว่ามันมีตัวอัปเกรดที่ชื่อว่าแอปซอมชั่นอัปเกรดอยู่คือประมาณนั้นแหละคือโอ้มันทำได้ใช่ไหมถ้าทำได้ก็บอกได้เลยว่าง่ายแน่นอนค่ะเห็นไหมระยะการดูดอย่างกว้างเลยวางชั้นล่างดูดถึงชั้นบนค่ะเป็นพื้นที่ไว้1บล็อกต้องบอกว่าในเมื่อเขาสามารถดูดไอเทมได้ใช่ไหม เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางตัวเก็บไอเทมชั้นบนค่ะเราจะวางดิสเพนเซอร์อย่างนี้เอาไว้เก็บน้ำผึ้งข้างในนั้นก็จะมีที่ตัดขนแกะค่ะโอ้วางไม่สุดนะเนี่ยได้ถึงแค่นี้เองหรือแล้วเราก็จะวางรังผึ้งเอ้ยโอ้โหถ้าทำลายผึ้งข้างล่างแห่แน่นอนเลยเอ้ยไม่เห็นหรอกนะดูเสียงโอ้เขารับรู้ค่ะเพิ่งโกรธมากนะออกเดินออกไกลๆก่อนเดินออกไกลๆก่อนเพิ่งโกรธเนี่ยตาแดงเลยตาแดงทุกตัวเพิ่งรับรู้ว่ามีคนทำลายรังผึ้งอยู่เราต้องเดินออกไกลๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันโกรธเราแล้วมันจะเบียดกันตายโอ้เอาล่ะได้เวลาวางค่ะเอ้ยแบบนี้แหละปากหันออกปึ๊บ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 วางลงไปเลยแล้วก็คราฟมาเพิ่มแล้วค่ะไหนๆไม่พอใช่ไหมแล้วเราก็วางต่อบอกเลยว่าหนึ่งที่ตัดขนแกะค่ะใช้ได้นานมากเราใส่แค่สองเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้อย่างนานนานวางลงไปกระแสไฟเรสโตนเราวางกระแสไฟเรสโตนเรียบร้อยจากนั้นก็นาฬิกาทรายจับเวลาใส่หนึ่งก่อนปึ๊บสุดไหมสุดค่ะโอเคเพราะมันระยะเท่ากับข้างล่างดังนั้นถ้าข้างล่างสุดข้างบนก็ต้องสุดเหมือนกันแค่นี้เองเสร็จแล้วปรับหน่อยสิตรงนี้ค่ะโชว์แอเรียอยากจะให้ขึ้นไปด้านบนหน่อยบวกหรือเปล่าอ๋อถ้าบวกก็ขึ้นโอเคลงตัวเลขคือ2ใช่ไหมแค่2ก็ติดพื้นแล้วค่ะโชว์แอเรีย2ยกขึ้นมาค่ะปึ๊บ2ดูแอเรียสิเรียบร้อยทีนี้ระยะคุมด้านหลังหมดไหมหมดทีนี้มิวก็ว่าแค่นี้ค่ะจากชั้นล่างก็จะคุมชั้นบนได้ไหนขอเช็คตัวแรกคุมถึงไหนเอ่ยคุมถึงนี้กำลังพอดีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนี่ไงเผื่อแบบรังผึ้งเด้งไปข้างหลังจะได้ดูดได้ค่ะอู้ดีคุมหมดแต่ตัวอัปเกรด Absorption Hopper เรายังทำไม่ได้อะมันใช้ Ender Pearl เยอะเลยไม่มีนายจ๋าเอ้ยได้แล้วเต็มแล้วเอ๊ะหายไป1ตัวอยู่บ้านหลังข้างแน่นอนเลยนายหายไป1ตัวค่ะไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ชอบตรงนี้เลยค่ะดูสิเขาแบบข้ามมาหากันได้อ่ะโอ้โหมาแล้วค่ะพึ่งทานแล้วก็พึ่งเบรดใส่ไปเลยแท่งเบรด2แท่งให้เขาแล้วก็ทานวิ่งฟิชเชอร์ลิงกันนอนที่เราต้องการมาแล้วว่าไงนายนี่เลยค่ะนอนตัวนี้คือตัวอะไรนะสีก็บ่งบอกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเป็นน้ำสีฟ้าเลยค่ะหวัดดีมนุษย์เราคือพึ่งเพชรยังไงล่ะมาแล้วเอาล่ะอาหารของเขาทำได้แน่นอนค่ะทีนี้แหละเราจะย้ายพึ่งค่ะที่มีอยู่ในเนี้ยขึ้นไปในชั้นบนให้หมดเลยโอ้โหอาหารของพึ่งเพชรหน้าตาเหมือนบล็อกเพชรมากๆดันนี้ใช่ไหมใช่แล้วขอดูความสว่างนิดหนึ่ง12 11 9โอเคสว่างค่ะนี่คืออาหารของเจ้าใช่หรือไม่เราก็วางไปเลยสลับกันควายกันไปควายกันมาค่ะแค่นั้นแหละมีคนถามว่าทำไมไม่ฝังพื้นล่ะเราว่าแบบนี้เก็บออกง่ายค่ะ ถ้าจะเก็บออกก็เลยวางแบบนี้ดีกว่าเนาะจืบเดี๋ยว นายไม่เกี่ยวเพื่อนนายคือพึ่งฐานบ้านนายอยู่กลาง เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาแล้วมาแล้วอันนี้พึ่งธรรมดาพึ่งธรรมดาจะเลี้ยงรวมกับเจ้าพวกนี้เหรออ๋อเลี้ยงรวมเลยค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหหน้าตาแต่ละตัวน่ารักจริงๆว่าไงนอนเอ้ยนอนบอกอร่อยมากเลยมนุษย์มันช่างฟินจริงๆแล้วจากที่เห็นในตรงนี้อ่ะโอ้โหรังผึ้งของเราเยอะแล้วนะเนี่ยอุ้ยของที่สกัดออกมาก็เยอะแล้วเหมือนกันค่ะเอาผึ้งธรรมดาไปเลี้ยงด้านบนแต่ด้านลืมเลยค่ะผึ้งธรรมดาอาหารเขาล่ะเฮ้ยนายยังไม่ได้ไปนี่ไงอาหารของเจ้าเราเอามาให้แล้วนะดอกไม้อะดูสิเอาเขามาเลี้ยงไว้รวมกับผึ้งที่เป็นพวกเทียสูงพวกนี้เราบอกเราเป็นแค่ผึ้งนะเราเป็นผึ้งธรรมดาโอ้โหอาหารมาแล้วแกเอาล่ะออฟซิเดียนไปด้วยได้พึ่งเพชรมาแล้วก็สบายใจค่ะได้เพชรใช้แน่นอนแต่ทีนี้มิวมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งก็ตอนนี้สิ่งที่เรายังหาไม่ได้ค่ะคือพึ่งประเภทมอนเตอร์พึ่งซอมบี้พึ่งสเกลตันใช่ไหมเพื่อเอาแบบอัปเกรดต่อผสมพันธุ์ต่อบรีดต่อให้กลายเป็นพึ่งเอนเดอร์แมนค่ะเราไม่รู้วิธีการหาเลยสูตรคราฟไม่ได้บอกอะไรไว้เลยค่ะว่าการหาพึ่งซอมบี้หรือพึ่งสเกลตันทำยังไงเพราะว่านี่คือมอดรีซอสฟูบีใช่ไหมแล้วเราก็เคยเล่นแต่ productive B ถ้า productive B เราต้องวางรังในที่มืดมิวไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าในมอนนี้เราต้องวางรังในที่มืดไหมถึงจะได้พึ่งประเภทมอนเตอร์เพราะมันจำเป็นมากๆหลักๆแล้วที่มิวอยากได้คือพึ่ง Enderman น่ะใช่ไหมคะได้ Enderpearl มาระบบออโต้อะไรมันจะพัฒนาเร็วมากตอนนี้ยังทำไม่ได้ค่ะ เอาล่ะก็เลยถามว่ามีใครทราบไหมว่าในมอนรีซอสฟูบีเนี่ยสามารถหาพึ่งประเภทนั้นได้ยังไงบ้างอะสงสัยมากๆเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ